็ต้องบอกว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจับตัวได้แล้วชายที่ไปก่อเหตุโดยการใช้ขวดตีเข้าที่หัวคนที่สัญจรไปมาบนสะพานลอยคนข้ามนะคะเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเพราะเมาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หลังจากที่ผู้เสียหายเจอหน้ากับผู้ก่อเหตุโกรธค่ะคุณผู้ชมทนไม่ไหวพร้อมที่จะง้างมือตบเข้าที่หน้าเลยนะคะแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นห้ามไว้ได้ทันค่ะตำรวจสภ.รัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีเข้าจับตัวนายเพชรน้ำหนึ่งสุวรรณพิพัฒน์ผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายบนสะพานลอยหลายครั้งทั้งในพื้นที่นนทบุรีและกรุงเทพมหานครโดยสามารถจับตัวได้ที่ร้านสะดวกซื้อกลางซอยรัตนาธิเบศ3ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมนายเพชรน้ำหนึ่งเขาบอกว่าก่อเหตุมาแล้วนะคะหลายครั้งครั้งแรกเนี่ยก่อเหตุวันที่16ธันวาคมปีที่แล้วบนสะพานลอยซอยงามวงวาน23โดยได้ทำร้ายหญิงคนหนึ่งอายุ34ปีค่ะผู้เสียหายรายนี้นะคะเธอถูกตีที่คิ้วแล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นวันที่4มกราคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมเกิดขึ้นบนสะพานลอยหน้าห้างโลตัสถนนติวานนท์โดยชายอายุ18ปีถูกต่อยเข้าที่คิ้วขวาแตกเลยนะคะเย็บ4เข็มและก็ล่าสุดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่8มกราคมที่ผ่านมาบนสะพานลอยซอยรัตนาธิเบศ18เป็นการทำร้ายหญิงสัญชาติเมียนมาอายุ50ปีด้วยการใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังตีเข้าที่หัวจนหัวแตกก่อนที่เจ้าตัวจะหลบหนีไปตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะกระทั่งทราบใบหน้ารูปพรรณสันฐานของคนร้ายก็ได้มีการใช้สายสืบลงพื้นที่ค่ะไปตามหาข่าวร่วมกับการกระจายข้อมูลให้กับชาวบ้านได้รับทราบกันกระทั่งมีพลเมืองดีคุณผู้ชมเข้าแจ้งเหตุเข้ามานะคะบอกว่าพบชายต้องสงสัยลักษณะดังกล่าวหลังจากนั้นเจ้าที่ก็ได้มีการจับกุมค่ะพอจับกุมมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการมาพูดคุยสอบสวนกันนายเพชรน้ำหนึ่งก็ให้การวกไปวนมาแต่ก็ยอมรับสารภาพนะคะบอกว่าเป็นคนที่ทำร้ายจริงอ้างว่าดื่มเหล้าพอผู้เสียหายเดินผ่านมาเดินแล้วก็เฉี่ยวชนแขนเขาก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจนะคะมีการต่อว่ามีปากเสียงกันด้วยความเมาก็เลยลงมือทำร้ายแล้วก็รับว่าบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกหมั่นไส้เหมือนกันนะก็เลยพุ่งเข้าไปทำร้ายโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะหลายครั้งครับเด็กนักเรียนนะครับเอ้าทำเรื่องทำแต่เฉพาะเด็กนักเรียนอะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเดินแล้วเขาแบบบางคนมันมีแบบกวนๆน่ะผมก็หมั่นไส้ผมก็ไปต่อยเขาแหละครับก็มีแบบลักษณะกวนๆก็มีอ้าวแล้วอย่างผู้หญิงแล้วทำไมถึงเราไปต่อยเขาอะผู้หญิงไม่เคยนะครับเคยแต่เด็กผู้ชายนะครับเด็กนักเรียนนะครับทำไมเราเลือกแต่เด็กผู้ชายเพราะว่าเด็กบางทีมันก็มีบ้างเด็กบางทีมันกวนๆผมมันเดินผ่านเนี้ยผมก็แบบคุมสติคุมอารมณ์ไม่ได้ผมก็เลยชกทำลายโอ้โหเขารู้ด้วยนะว่าเขาคุมสติคุมอารมณ์ไม่ได้รู้ตัวเองด้วยเนี่ยแน่ๆแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วมาทำฉันได้ยังไงเนี่ยจะขอเบิร์ดสักทีหนึ่งค่ะจังหวะที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผู้เสียหายชาวเมียนมานะพอเห็นหน้าผู้ก่อเหตุปั๊บเนี่ยมันทนไม่ไหวมันโกรธอ่ะเขายืนอยู่ดีๆอ่ะแล้วก็ไปตบเขาอ่ะก็อยู่เอาเครื่องดื่มชูกำลังไปตีหัวจนหัวเขาแตกเนี่ยคุณผู้ชมคะคือผู้เสียหายหญิงชาวเมียนมารายนี้นะคะเขาก็เดินทางมาชี้ตัวผู้ต้องหาพอเห็นผู้ต้องหารายนี้ปั๊บเนี่ยก็ปรีที่จะเข้าไปตบเลยนะคะก่อนที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องห้ามไว้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงไปมากกว่านี้ผู้เสียหายก็เปิดเผยนะคะบอกว่าช่วงเช้าตัวเองนั่งรถตู้ไปทำงานเป็นแม่บ้านที่สำนักงานกฎหมายใกล้ที่เกิดเหตุขณะที่เดินข้ามสะพานลอยก็เห็นผู้เกิดเหตุยืนอยู่บนสะพานลอยพอเดินผ่านก็ถูกของแข็งตีเข้าที่กลางศีรษะจนมึนหัวไปเลยนะคะคนร้ายหลังจากที่ก่อเหตุก็รีบวิ่งหนีลงสะพานไปเลยขณะที่ตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำนายเพชรน้ำหนึ่งยังให้การวกไปวนมาเจ้าที่ตำรวจบอกว่าเหมือนมีอาการทางจิตอยู่หน่อยๆตอนนี้ก็อยู่ระหว่างส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและจากการตรวจสอบพบว่านายเพชรน้ำหนึ่งเคยก่อเหตุลักษณะนี้บนสะพานลอยหน้าศาลอาญารัชดามาแล้วช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงฝากประชาสัมพันธ์นะคะหากมีผู้เสียหายที่เคยถูกทำร้ายในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะมาแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักที่เกิดเหตุได้เจ้าที่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายหลายรายนะเข้ามาแจ้งความเดี๋ยวรวบยอดทีเดียวนะคะดำเนินคดี
แต่ว่าดำเนินคดีก็1กรรม1วาระนะครับก็จะรับโทษบวกๆๆขึ้นไปนี่อันตรายมากไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนเมาไม่ชอบขี้หน้าตีเลยโอ้แบบนี้ร้ายจริงๆในสังคมนะคะ